สู่อาณานิคมเกิดใหม่หลังสงครามปรมาณูโอเคครับกลับไปอยู่แกมเจกันต่อนะครับวันนี้ผมจะมาเล่น Surviving The Aftermath เกมของ Paradox ครับคล้ายๆกับอันนี้เลยเนาะ Surviving Mark อ่ะที่ผมเล่นก่อนหน้าเนี้ยก็จะคล้ายๆกันก็คือเราจะไปตั้งโคโลนีเกิดใหม่ครับแต่เนี้ยเนื้อเรื่องของเขาอ่ะจะเป็นเหมือนกับว่าหลังสงครามปรมาณูไงก็คือเกิดสงครามปรมาณูปุ๊บเราก็มาตั้งโคโลนีเกิดใหม่กันนะเป็นเหมือนกับผู้รอดชีวิตทำนองนี้อ่ะฮะนิวเกมเลยอ๋ออันนี้มีให้เราเลือกด้วยครับว่าเราจะตั้งโหมดฝึกสอนไว้หรือเปล่าโอเคตั้งไว้ก่อนเพราะผมยังไม่เป็นเลยนะอ่ะฮะแล้วก็สไตล์พาราด็อกก็คือจะคัสตอมไมซ์พวกนี้ได้นะนี่ไงเราสามารถเลือกได้เยอะเลยครับหมวดแรกก็น่าจะเป็นการก่อตั้งไอ้นั่นนะครับอาณานิคมของเราอะว่าเราต้องการให้มีพื้นดินเท่าไหร่อะไรทำนองนี้สำหรับมนุษย์ไหมน่าจะเป็นระดับแหละครับความฮาร์ดนี่ไงเขาบอกอยู่ว่ามันยากเท่าไหร่อะไรทำนองนี้ผมจะเอาแบบง่ายๆไว้ก่อนละกันครับเพราะตอนนี้ผมยังไม่รู้อะไรเลยนะนี่เข้ามาเล่นครั้งแรกเลยเนี่ยโอเคมีพื้นดินทั้งหมด40ครับเชโคเทอ่ะมีแบบอุกกาบาตใกล้ๆด้วยทำนองนี้อาจจะเกิดอีเวนต์พิเศษขึ้นมานะอีเวนต์ที่สามารถทำลายเมืองของเราได้ครับแล้วก็ตั้งระดับได้ว่าต้องการแบบความยากระดับไหนทำนองนี้ไงถ้าเอาล่างสุดโอกาสเกิดอุกกาบาตอ่ะก็จะเยอะครับ 60% เห็นป่ะแต่ถ้าเป็นอันแรกเนี้ยมันก็จะง่ายหน่อยนะแล้วเราก็เหมาะกับการรีบิวด้วยโอเครีสอร์ทเซตอันนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่ครับเป็นทรัพยากรต่างๆผมจะเอากลางๆแล้วกันอันเนี้ยมันจะได้ดูเหมือนกับการซาไวเวอร์หน่อยเนาะเพราะถ้ามันเยอะไปอ่ะมันจะไม่สนุกครับโอเคSurvivor อันนี้สามารถเลือกกรุ๊ปได้เฮ้ยคล้ายๆกับ Rimwer เลยว่ะเนาะเราสามารถตั้งค่าก่อนเข้าเกมได้คล้ายๆกันไงเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ครับว่าเราต้องการกลุ่มแบบไหนอันดับแรกเลยก็คือเราจะมีทั้งหมด8คนแล้วก็มีเด็กอีก4คนให้เราแสดงว่าเด็กอ่ะสามารถเติบโตได้นะผมเอาแบบนี้ดีกว่าระดับ2น่าจะกำลังดีไงระดับ3 6คนเหรอเฮ้ยน่าสนนะโอเคเอาระดับ3เลยดีกว่าชึบchallenge ผมยังไม่ได้ไปดู walkthrough ของใครเลยอ่ะอันนี้มาเล่นแบบเข้ามาเล่นเลยซื้อแล้วก็เล่นเลยไงก็เลยยังไม่ดูแบบวิธีการเล่นเลยครับเอา easy ก่อนละกันผมยังไม่รู้ว่ามันยากแค่ไหนนะการออกสำรวจอ่ะนะฮะ gatekeeper อันนี้แสดงให้เห็นว่าอาจจะมีการอพยพหรือ event น่ะเข้ามาในเมืองของเราไงระดับ3นี่ไม่มีเลยเหรอเอาจริงนายงั้นเราระดับ2ดีกว่าครับอยู่ในโหมดแบบ challenging อยู่นะไม่ยากเกินไปไงโอเคจึ๊บเชดมีธงด้วยโคตรเท่อันนี้ฟีเมลสุดๆอ่ะโอเคงั้นเอาอันนี้ดีกว่าสีน้ำเงินครับสีโปรดจัดไปคอนทินิวจึ๊บแล้วก็โคโลนี่เนมเหมือนเดิมเราสามารถตั้งชื่อโคโลนี่เราได้ครับออโรราแจ่มเป็นแสงออโรราของผู้เกิดใหม่ทำนองนี้ไงอ่ะฮะเรียบร้อยครับเริ่มเข้าสู่โคโลนีกันดีกว่าจัดไปครับผมอันสุดท้ายก็คือเนี่ยแหละครับค่ารวมที่ผมตั้งค่ามาก่อนหน้านี้เราจะดูในตรงนี้ได้นะแต่ผมไม่สามารถกลับไปแก้ได้นี่ไงเห็นปะต้องออกเมนเมนูเลยแล้วก็ตั้งค่าใหม่ทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นก็ตั้งตามนี้ไว้นั่นแหละไม่มีปัญหาอยู่แล้วเราฝึกเล่นถ้าตายก็เล่นใหม่ไงง่ายๆจัดไปเข้าโคโลนีกันครับสู่โคโลนีเกิดใหม่ออโรราโอเคได้เวลาเริ่มต้นโคโลนีเกิดใหม่ครับอ๋อมันเหมือนกับว่าเกิดสงครามปรมาณูมาสักพักนึงแล้วแหละเห็นปะล่ะมันมีต้นไม้ขึ้นหมดแล้วไงก็จะเป็นประมาณนี้ครับมีต้นไม้แล้วก็แหล่งทรัพยากรรอบๆเฮ้ยเอ้าเกตมันพังว่ะเราต้องมารีแพร์ตรงนี้ด้วยใช่ไหมเนี่ยโอเคงั้นเราไปเริ่มสร้างกันเลยดีกว่า Basic Control อันนี้จะเป็นโหมดฝึกสอนนั่นแหละครับเขาก็จะสอนแบบเรื่องต่างๆการควบคุมของเกมที่เกมนี้สามารถใช้ตัวนี้ได้ด้วยนะคอนโทรลเลอร์แต่ผมไม่ถนัดไงมีอยู่ใน Xbox อ่ะแต่ไม่ได้ใช้ครับใช้คีย์บอร์ดเมาส์ดีกว่าโอเคก็ไปเริ่มสร้างของพื้นฐานกันก่อนครับเราต้องมีที่พักสำหรับพวกเขาด้วยคือผมมีทั้งหมด8คนที่ผมตั้งค่าไว้นะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยไม่พอครับเราต้องสร้าง2อันก็
ก็คือตัวใหญ่เชลเตอร์หมุนก่อนเอาให้สวยๆเอาให้สวยๆเฮ้ยมีฐานใต้ดินด้วยเหรอโคตรเท่อะนี่ไงบังเกอร์ว่ะยังแจมแล้วก็อีกอันนึงก็คือเต็นท์ครับเขาจะได้พักผ่อนกันครบทั้งหมด8คนมันจะพอดีแหละที่นึง6คนอีกที่นึง2คนมันจะพอดี8ครับมีที่พักผ่อนไว้น่าจะดีสุดแล้วโอเคสร้างถนนก่อนนะเราต้องการความสวยงามนายต้องมีถนนฮะเสียงอะไรวะเนี่ยเสียงหมดฝึกสอนเหรอกราบ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 ใหญ่โอเคนี่ผมสร้างเรียบร้อยแล้วต่อไปการหาวัตถุดิบเดี๋ยวรอก่อนนะอันนี้ผมสร้างแล้วกำลังรออยู่อ๋อมีแล้วนี่ไงไอตัวนี้สามารถขุดน้ำขึ้นมาใช้งานได้ครับแจมเราไม่ต้องสร้างไอตัวนี้นะเขาสร้างไว้ให้ผมแล้วเพราะฉะนั้นผมต้องเก็บน้ำก่อนถ้าเราดูดน้ำแต่เราไม่มีที่เก็บอ่ะเราก็จะใช้งานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพนะเพราะฉะนั้นเก็บไอตัวนี้ไว้ก่อนครับเอาไว้เก็บน้ำทำนองเนี้ยได้นะโอเคแล้วก็มีน้ำใช้งานแล้วเพราะถ้าประชากรขาดน้ำเกิน2วันน่ะน่าจะตายกันหมดฮะชอบเสียงนายมากเลยก้าวก้าวเนี่ยนี่ไงครับ work area เริ่มสอนแล้วนะไอตัวนี้เราสามารถ move ได้เพื่อจะไปหาทรัพยากรไกลๆไงโดยเลือกที่ stockpile เรานี่แล้วก็เลือกครับว่าเราจะหาอะไรเหมือนถ้าเราเลื่อนไปตรงนี้เราก็จะหาไอตัวนี้ได้ครับเป็นเหมือนกับไม้ที่แปรรูปแล้วนะแล้วก็ก้อนอิฐคือก้อนอิฐสำคัญมากนะในตอนแรกครับเพราะมันไม่สามารถแปรรูปได้ไงเดี๋ยวผมพาไปดูก็ได้ไองานแปรรูปอะมันจะมีแค่นี้เห็นปะไอตัวเนี้ยมันจะแปรรูปเหมือนกับเศษพังๆอะให้เป็นไอตัวเมทัลได้แต่ก้อนอิฐไม่ได้ครับเห็นปะไม่มีแล้วก็ไอตัวนี้สามารถเข้าไปหากองขยะเพื่อจะเอาพวกผ้าพวกอะไรมาใช้งานได้ไงผ้ามันจะมี2แบบครับก็คือพลาสติกแล้วก็แบบนี้ไฟเบอร์ไฟเบอร์จะเป็นผ้านั่นแหละครับแล้วก็พลาสติกก็จะเป็นพวกพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยเอามาใช้งานได้ไงส่วนอันนี้ซอมิลซอมิลตัวนี้เราจะสามารถตัดไม้ได้ครับเราก็จะสามารถแปรรูปไม้ได้จากไอตัวนี้ครับแล้วก็2ก็คืออันนี้เราจะได้มีผ้ามีพลาสติกใช้งานไง3ก็จะเป็นอันนี้ครับนี่เพราะว่าเมทัลตอนเนี้ยผมว่ายังไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่อ่ะอิฐแต่สำคัญสุดต้องหาอิฐก่อนไงแล้วก็อันสุดท้ายก็คือฟอสเตอร์เอาไว้เหมือนกระปุกต้นไม้นั่นเองครับก็จะเป็นตัวสุดท้ายระดับ4นะที่ผมต้องสร้างในตอนนี้ส่วนเรื่องอาหารเอาล่ะดูอาหารก่อนน้ำผมมีเรียบร้อยแล้วอาหารมันจะมีแค่3แบบครับตอนนี้นะก็คือมีที่ตบปลามีที่ปลูกผักปลูกผักน่าสนเนาะแต่มันสโลว์มากเลยอะถ้าตบปลามันจะได้เยอะกว่าไงแล้วก็อันแรกครับอันแรกจะสามารถแท็บได้แท็บพวกสัตว์อะไรอย่างเงี้ยให้มาติดกับแล้วก็เอาพวกนั้นน่ะมาทำอาหารไงโอเคผมดูแหล่งน้ำก่อนโอ้โหไม่มีเลยวะโคตรเศร้าอ่ะดูดิโคตรไกลเลยแหล่งน้ำผมสร้างที่ตกปลาไม่ได้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็ต้องสร้างนั่นอย่างเดียวเลยอ่ะที่ปลูกพืชปลูกผักเราอ่ะแหล่งน้ำมันอยู่ไกลเกินครับผมไม่อยากให้เขาเดินทางไกลๆนะเพราะเราเดินทางไปถ้าติดไอตัวเนี้ยสารพิษปุ๊บเราก็จะมีโอกาสตายครับถ้าเราไม่ยังไม่ได้สร้างไอ้ตัวนี้นะมันจะมีสถานพยาบาลอยู่นี่ไงเราต้องมีตัวนี้ก่อนเลยเราจะสามารถรักษาคนที่ป่วยได้ครับก็จะต้องเป็นตัวนี้โอเคเชแจ่มดีเนาะเอาฝนตกด้วยว่ะสุดยอดมากนายได้ข่าวว่าเป็นไอ้นั่นไม่ใช่เหรอวะเนี่ยโคโลนีที่เกิดใหม่หลังสงครามปรมาณูแต่ฝนตกแล้วอะแสดงว่าเกิดมานานแล้วเนาะโอเคสร้างไอ้นั่นก่อนครับโหลดมาทางนี้ผมจะได้ทำทางเข้าไงให้มันสวยๆไงเน้นความสวยงามของโคโลนีเรามากกว่าครับนะฮะแล้วก็อาหารปลูกผักน่าจะดีสุดเพราะว่าถ้าไปหาสัตว์ผมว่ามันก็น่าจะนานอยู่ดีแหละนะแต่เราสามารถไปหานี่ได้ครับผลหมากรากไม้ในป่าเดี๋ยวผมพาไปทำให้ดูนะเดี๋ยวขอไส้ตัวนี้ก่อนเอาไว้ปลูกผักมันใช้อะไรบ้างวะเนี่ยไม่ใช้อะไรเลยครับแล้วก็การหาอาหารในป่าเดี๋ยวพาไปดูคือตอนนี้ผมหายพวกนี้อยู่ไงผมอยากได้ก้อนเนี้ยครับก้อนอิฐอ่ะแล้วก็การหาอาหารก็คือกดที่ตัวนี้นี่ไงเราจะสามารถมูฟได้เหมือนเดิมมาแหละแล้วก็เลือกที่มันมีผลไม้อ่ะครับเนี่ยในป่าอย่างเงี้ยเราสามารถเข้าไปหาไ
พยายามอย่าอยู่ใกล้ไอ้พวกนี้นะสารพิษอะอยู่ห่างๆมันเข้าไว้ครับเพราะตอนนี้ผมไม่สามารถนี่ได้ไงจัดการไอ้พวกนี้ทิ้งไปได้หรือเอามาใช้งานได้ตอนนี้ก็เลยต้องอยู่ห่างๆไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะติดเชื้อโรคแล้วก็ตายกันหมดพวกนายวาเทอร์ผมทราบไปแล้วนี่นะฮะมันจะมีรีเสิร์ชด้วยครับเราสามารถรีเสิร์ชได้นั่นแหละจะพาไปดูมันก็คือเกมพาราด็อกอะแหละละเอียดโคตรๆนะครับเกมเนี้ยนี่ครับเทคที่เราต้องมีเซอร์ไซด์พอยต์ด้วยไงถึงจะสามารถรีเสิร์ชได้เห็นป่ะเนี่ยแหละครับเกมพาราด็อกมันจะละเอียดแบบนี้แหละแล้วก็แผนที่ใหญ่ครับชึบไงล่ะเหมือนแน่เลยเนาะ Civilization น่ะเป็นตารางคล้ายๆแบบเนี้ยผมสามารถให้คนน่ะออกไปข้างนอกเพื่อไปหาวัตถุดิบหรือของต่างๆรอบๆนี้ได้ครับแต่ต้องเปิดไปเรื่อยๆนะเนี่ยมันจะมีพื้นที่แบบโล่งโคตรเยอะที่เรายังไม่สามารถเปิดใช้งานได้ไงซึ่งแจ่มมากครับคล้ายๆกับไอ้ Survivor มาแหละเนาะที่ผมเล่นน่ะคล้ายๆกันเลยการก่อตั้งรากฐานอย่างเงี้ยนี่อะไรเนี่ยหอฟาร์มเหรอผมไม่เห็นในแผนที่ผมวะเข้าไปดูดิมันอาจจะอยู่ไกลเนาะโอ้โหตรงนี้ดูดิของอย่างลึ่มอย่างล่ำเลยนายนี่ไงมีกองไอ้นี่ด้วยครับกองอิฐอ่ะน่าสนโคตรแต่โรงงานนั้นผมจะไม่เห็นในฟาร์มอาจจะต้องเดินทางไปหน่อยนึงเนาะให้คนงานออกไปทำงานไกลๆอ่ะถึงจะได้ไงโอเคเดี๋ยวผมดูก่อนนะผมจะแปรรูปบางอย่างครับคือไอตัวเนี้ยเราสามารถแปรรูปพลาสติกได้ก็คือเป็นสีฟ้าแล้วก็สีเขียวก็คือจะเป็นไฟเบอร์ครับน่าจะเอาไว้สร้างพวกเสื้อนั่นแหละพวกเนี้ยนะแล้วก็ไอตัวสแครปเปอร์ตัวนี้จะสามารถแปรรูปจากกองนี้ได้นี่กองมันจะต่างกันครับเนี่ยเมทัลสแครปตัวนี้ครับตัวนี้มันสามารถแปรรูปเป็นอะไรได้วะก็เป็นเมทัลแหละเนี่ยครับเป็นพวกนี้โอเคผมเข้าใจแล้วครับไม่ยากไม่ยากก็เหมือนเกมสร้างเบสเมนทั่วไปนั่นแหละของค่ายพาราด็อกนะแต่มันจะลึกตรงที่เราสามารถรีเสิร์ชได้นี่แหละครับเอ้าทำไมอะอ๋อเราสามารถตั้งค่าคนงานได้นี่ไงข้าวโพดครับหรือจะปลูกเป็นมันฝรั่งอันไหนโตไวกว่ากันวะเนี่ยเอาเป็นข้าวโพด2อันไปเลยครับโอเคนี่ผมตั้งไว้แล้วให้เป็นประมาณนี้นะไม่รู้ว่าอันไหนโตไวกว่ากันไงผมก็เพิ่งเล่นรอบแรกเลยเนี่ยอ๋อเขาเริ่มเก็บตรงนี้อยู่ใช่ไหมเหลือ2เองอ่ะไอ้ก้อนอิฐตรงเนี้ยตรงนี้ก็สามารถไปหาได้ยังไม่มีพวกสารไอ้นั่นครับกามาตารังสีมันจะอยู่ไกลไงเพราะฉะนั้นการหาของก็ไปตรงนู้นได้ไกลๆแต่อย่าขึ้นไปข้างบนนี้นี่ไงมันอยู่แถบนี้อันตรายโอเคนี่ผมเสร็จแล้วครับในที่สุดเผื่อแบบมีคนป่วยอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถให้เขามารักษาตรงนี้ได้มันจะมีหลอดเลือดเขาในแหละเห็นปะถ้าเขาป่วยปุ๊บเราก็ต้องรีบให้เขาไปรักษาเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะตายนะอันตรายเคิร์ดหมดแล้วใช่ไหมที่ผมต้องสร้างTo shop อ๋อเข้าใจแล้วมันจะแปลรูปไปในตัวนี้ได้นี่ไงน่าจะเป็นคอมพานเนียนเอาไว้ซ่อมหรือเปล่าอันนี้แปลรูปเป็นพวกเสื้อได้เข้าใจแล้วครับจึ๊บเดี๋ยวนะ เขามีเสื้อใส่กันปะนี่ไงมีเสื้อใส่อยู่แล้วก็ทูต้องมีครับโอกาสพังมันมีอยู่ด้วยเห็นปะ 93% โคตรเศร้าเลยเพราะฉะนั้นต้องรีบสร้างไอ้ตัวนี้ให้เสร็จอะมันเยอะนะเนี่ยผมต้องรีบสร้างหลายอย่างโคตรเลยอันนี้คืออะไรวะอ๋อเดอะเกตนี่ไงถ้าสร้างเกตมันจะเหมือนกับเป็นแลนด์มาร์คครับแล้วเหมือนกับว่าผู้ที่อยู่รอดคนนอกอ่ะจะมีสิทธิ์เข้ามาหาเมืองเราด้วยไงโอเคแจ่มเลยอันนี้ของตกแต่งเฉยๆวะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเอ้าอะไรอ่ะตกไปในหลุมเหรอนายมันใช่เรื่องไหมเนี่ยโอเคสร้างบันไดให้เขาครับงามได้แฮปปี้เน็ตสุดยอดถ้าผมไม่ทำให้เขาอาจจะลบแฮปปี้เน็ตเนาะแฮปปี้เน็ตอยู่ตรงนี้ครับมีคนเหนื่อย1คนเห็นปะลบ1ผมต้องรีบสร้างไอ้ตัวนี้ก่อนวะแปรรูปอะเก็บทุกอย่างที่มีนี่ไงแวร์เฮาส์โอเคจึ๊บวาเทอร์สร้างแล้วไงนายฮะแล้วก็เวอร์เกอร์สล็อตโอเคอันนี้ผมรู้แล้วครับแอลีเอฟเฟกต์อันนี้เราก็รู้แล้วมันจะบอกวงอะแหละว่าเราสามารถหาได้ประมาณไหนบ้างอะไรฮะก
กราบกันอยู่เนี่ยโอเคอันนี้ผมเริ่มทำแล้วไงอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อเหมือนกับของที่เราหามันหมดแล้วครับนี่ไงอยากได้ก้อนอิฐอ่ะนายโอ้โหแล้วดูตรงนี้ดิมันมีสารกับปะตารังสีอยู่เนี่ยมีใกล้ๆบ้านผมมั้ยวะเนี่ยมีกองพลาสติกอยู่ตรงนี้ครับไม่มีอ๋อมีตรงนี้โอเคจัดไป move มาอ่ะฮะตรงนี้ยังสามารถหาตัวนี้ได้อยู่นะอิฐเฮ้ยโอ้โหสวยงามเลยมีไฟด้วยอ่ะโคตรแจ่มอยู่โคโลนี่โอเคค่าต่างๆบอกไว้ตรงนี้ครับทั้งหมด8คนผมตั้งไว้ประมาณนี้ไงแล้วก็มีคนเก็บของอยู่3คนทำงาน3เด็กอ่ะไม่สามารถทำงานได้ตอนนี้นะผมเข้าใจแล้วต้องรอสร้างแวร์เฮาส์เสร็จก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราสร้างอีกสักอย่างหนึ่งจะได้จบพาร์ทการแนะนำเกมแล้วก็พาร์ท1ของเกมด้วยหนุกดีนะถ้าเป็นเล่นไปคล้ายๆกับ Survivor มาแหละคล้ายๆกันเลยครับถ้าจะเทียบกับค่ายพาราด็อกนะเหมือนกันมีรีเสิร์ชมีอะไรอย่างเงี้ยแต่คราวเนี้ยเราไม่ได้อยู่เหมือนกับนอกโลกแล้วไงเราอยู่ในโลกเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าเราเหมือนกับโดนในนี่ครับปรมาณูโจมตีไงก็เป็นผู้รอดชีวิตกลุ่มใหม่ที่จะเกิดขึ้นมาโอเคนี่ผมรู้แล้วเราต้องแปลรูปพวกนี้นะพลาสติกทำให้พลาสติกดีกว่าไหมเนาะนี่ไงสามารถนำพลาสติกมาแปลรูปเป็นพวกนี้ได้ผมยังไม่มีไฟเบอร์ไงไฟเบอร์มันเอาไว้ทำเสื้อได้ครับสุดยอดเลยเอาไว้ใกล้ๆกันฮะชอบกราบกราบโคตรเจ๋งเลยกราบ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 ถนนมันก็ต้องสร้างด้วยนะทำเป็นเล่นไปครับเนี่ยไอ้ตรงนี้คือถนนยังไม่ได้สร้างไงเขาต้องตัดถนนผ่านด้วยโอเคงานเยอะอยู่พวกนายอะแล้วก็ทำไอ้นี่ก่อนครับป่าตัดไม้มันจะเป็นซอมิลนะไม่ใช่ฟอสเตอร์ครับฟอสเตอร์มันยังไม่ปลูกป่าไงจะคนละแบบกันแล้วโอเคตัดไม้เอาแถบนี้ดีกว่าแถบนี้ผมไม่ได้เดินทางอะฮะสวยงามสตอร์เอทไทเออผมอยากรู้เหมือนกันว่าแวร์เฮาส์มันไว้ทำอะไรอะสต็อกพายเอาไว้เก็บพวกแมทีเรียลต่างๆครับพวกไม้เมทัลพลาสติกฟู้ดสตอร์เอทจะเอาไว้เก็บอาหารอันนี้ตรงตัวเลยแล้วก็แวร์เฮาส์ที่ผมอยากรู้เอาไว้ทำอะไรแวร์เฮาส์มันเอาไว้เก็บของที่แปรรูปแล้วอ๋อเข้าใจแล้วแล้วก็เจเนอเรลสตอร์เอทก็จะเอาไว้เก็บอาหารแล้วก็ของที่แปรรูปแล้วทั้งหมดไว้ในนี้ได้ไง General Store 8ยังไม่มีเศร้าโคตรการแปรรูปก็ต้องไอ้นั่นก่อนนะต้องทำไอ้ที่แปรรูปก่อนเนี่ยพวกเนี้ยเราถึงจะสามารถเก็บ Warehouse ได้ครับแต่ผมยังไม่สามารถเก็บ Metal ได้เลยต้องไปหา Metal ก่อนไงไปดูก่อนฮะกราบนี่ต้องไปในตัวนี้ครับเราต้องจะสามารถไอแปรรูปไอนั่นได้นะ Sculpture ไว้แถบๆนี้แน่นไปหมดเลยเนี่ยพวกนายผมไม่สามารถตั้งทางเดินให้เขาได้ไงเขาเดินมั่วกันไปหมดพวกนายโอเคตัดทางนี้เลยครับถนนอ่ะฮะอันนี้ก็จะได้บ้านอีกหลังหนึ่งนะเพื่อคนใหม่มาอยู่แล้วก็ตรงนี้อีกหลังหนึ่งอันนี้ยังไม่เสร็จเลยผมต้องทำไปตัวนี้ก่อนเมทัลเนี่ยหาเมทัลให้เรียบร้อยก่อนครับตอนนี้ก้อนอิฐผมไม่มีปัญหาแล้ว26แล้วก็ที่หาทรัพยากรผมยังมีอยู่สามารถเก็บได้เรื่อยๆครับแล้วก็ไม้ผมอยากไปเก็บไอ้กองตรงนี้มากกว่าไงเนี่ยต้อง78เห็นปะเฮ้ยมีน้ำด้วยเหรอน้ำวนน่ะเอาไว้ดึงพลังงานมาใช้แน่เลยว่ะน้อยพวกเนี้ยมันยังไม่มีอ่ะผมต้องรีเสิร์ชอย่างเดียวเลยโอเคchange game speed อ่ะฮะตอนนี้เราก็รอไอ้ตัวนี้เสร็จครับ2อันนี้จะได้จบพาร์ท1กันอย่างสวยงามไม่มีใครป่วยนะตอนนี้ถือว่าสุดยอดแล้วเนาะแจ่มโคตรอ่ะที่ผมรู้ไงว่าอันเนี้ยมันต้องติดพิษแน่นอนไม่งั้นสวยโคตรเลยอาจจะมีคนตายแล้วงานไม่พอไงอ่ะฮะรอนี้เสร็จกันดีกว่าใกล้เสร็จแล้วสู้ๆพวกนายอีกหน่อยเดียวเราก็จะได้ที่ตัดไม้กันแล้ว
โอเคก็เสร็จเรียบร้อยครับทุกอย่างที่ผมตั้งเอาไว้สำหรับพาร์ทหนึ่งนะเราได้ที่ตัดไม้เรียบร้อยแล้วก็เหมือนกับที่หาอาหารนี่ไงเขาเก็บอาหารกันแล้วนะเอาทำไมอ่ะป่วยอ่ะเธอดีนะมีสถานพยาบาลครับสามารถรักษาได้อยู่แล้วก็ตอนนี้จะเข้าสู่นิวเคลียร์ฟอร์เอาแล้ว incoming นี่ไงเขาบอกว่าให้เราเตรียมความพร้อมครับเก็บเกี่ยวอาหารให้เรียบร้อยสต็อกพายทุกอย่างให้ไวที่สุดครับแล้วก็สร้างไอตัวนี้ด้วยเมดิกเต็นซึ่งผมสร้างไปแล้วนี่ไงดีมากเห็นไหมเพราะฉะนั้นผมจะสร้างไอตัวนี้อันนึงครับเมดิกเต็นน่ะแต่ตอนเนี้ยคนผมขาดแล้วคนไม่พอแล้วอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยไม่มีคนทำงานแล้วไงผมต้องรอเด็กโตอย่างเดียวครับตอนเนี้ยก็เรียบร้อยสำหรับพาร์ทแรกสำหรับการเริ่มต้นเป็นโคโลนีใหม่ที่สมบูรณ์แบบเราได้ทุกอย่างแล้วครับไอ้นิวเคลียร์ฟอร์เอานี่มาไวเกินนายบางทีก็คนงานผมก็ไม่มีไงโคตรเศร้าเลยรู้งี้ได้ตั้งเป็น10เนาะจะได้แบบทำงานได้ทันนะเพราะแค่เนี้ยเหมือนกับงานก็ไม่ทันกันแล้วอ่ะผมก็ต้องรีบเก็บอาหารให้ทันครับตอนเนี้ยเพราะเดี๋ยวนิวเคลียร์ฟอร์เอาจะมาแล้วไงโอเคพาร์ทแรกก็จบแค่นี้ครับเราได้ทรัพยากรทุกอย่างที่เราต้องการแล้วนะดูขายแค่พวกข้างหลังครับซึ่งยังไม่ได้ตอนนี้หรอกเราต้องแปลรูปกันยกใหญ่เลยไงล่าจะต้องรีเสิร์ชด้วยครับโอเควันนี้ก็ไปแล้วครับค่อยมาต่อกันพาร์ทหน้ากับ Surviving The Aftermath และ MJ เช่นเคยนะครับวันนี้ไปแล้วครับผมอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะพวกนายอ่ะอยู่ด้วยกันก่อนเราจะทำโคโลนีนี้ให้ยิ่งใหญ่ให้ได้เลยมืดแล้วนอนกันหมดแล้วเนี่ยไม่มีใครทำงานโอเวอร์ไทม์เลยพวกนายจิ้มๆ